ังเรือจินตนาการว่ามันจะต้องใหญ่อลังการนี่คือแบบสันไปอ้าวหาดสมิลานางเงือกบ้านเราใหญ่กว่าเยอะเลยอยากแนะนำให้ไปอำเภอแกลงมีผีเสื้อสมุทรแถมด้วย ที่โวลี่เป็นสวนสนุกเครื่องเล่นนะเครื่องเล่นก็เปิดตั้งแต่ปี1800อะไรกว่าเครื่องเล่นที่ใช้อยู่ถ้านายคุณไม่เล่นหรอกถ้าทุกคนบ้าเอางี้เดี๋ยววันนี้เราจะเตรียมนั่งรถไฟไปที่ลุนเราใช้เวลาประมาณ50นาทีก็ถึงแล้วไปเจอกันอีกประเทศนึงแน่เดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่สวีเดนนะคะถึงแล้วนี่คือสวีเดนนะคะเราข้ามประเทศมาที่สวีเดนเรียบร้อยทริปนี้นะคะเป็นทริปไปป่วนงานแต่งบอยแล้วเดี๋ยวไปดูกันจะไปงานแต่งบอยนี่คือบอยไม่รู้ว่าเราจะแต่งตัวแบบบอยถามว่ามีธีมอะไรเปล่าก็บอกไม่มีธีมแต่งจะหลุดกันหลายรอบมากนี่ฉันนึกว่าเพื่อนแม่ของบอยเรากำลังจะเดินผ่านตลาดดูนะคะดูหน้าคุณลุงคุณป้าทั้งหลายนะคะมันทำอะไรกันคุณป้านะคุณป้ามาทาย่ออีกย่ออีกเตางอยสิย่ออะไรวะเพลงแท็กซี่นั้นร้องอะไรนะไม่แดงไม่มีแรงเดินกันนะครับผมไปดูซอฟครับพี่หอมวันนี้เซอร์ไพรส์มากดูซอฟใช้คำพูดซอฟมากคิดติดจะให้มาได้ให้มาได้เดี๋ยวจะปักเลยไม่มีกระดาษนะเดี๋ยวได้แล้วให้มาได้ดีใจที่กูแต่งหรือร้องไห้ให้ชีวิตส่วนตัวตอนนี้เรากำลังอยู่ในโบสถ์เราจะเสียงดังไม่ได้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราแต่งชุดไทยมาเรียบร้อยซึ่งเดี๋ยวอีกแป๊บนึงงานจะเริ่มแล้วเราจะเสียงดังไม่ได้คนยังไม่เห็นสวยไม่แต่อันนี้มาดูงานไว้อันนี้มาสอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวก็งานแขกก็งานต่อไปฉันก็จะได้แถวๆนี้แหละหน้าเธออันเป็นของฉันใช่ไหมอีบอนตื่นเต้นมากพิธีมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังมึงจะมาถามอะไรตอนนี้ล่ะทำไมก็กูอยากจะรู้มันเป็นพิธีคาทอลิกกูเป็นคาทอลิกกูเผื่อจะได้ช่วยอะไรได้บ้างคือตอนนี้กูตื่นเต้นกูลืมแล้วมึงตื่นเต้นหรอให้กูไปยืนก็พอแล้วถูกนะนี่คือพิธีศักดิ์สิทธิ์เลยนะมึงจะมาถามได้อะไรเนี่ยตรงนี้มึงจะเห็นรู้สึกดีขึ้นมึงอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นหัวมึงอย่าตื่นเต้นงานมึงอย่าตื่นมันรู้สึกยังไงตอนนี้ตอนนี้เดินไปเดินมาพวกพี่ก็ทุกเดินไม่หายใจมันเบี้ยวอ๋อสวิตหมอนวดเหรอสองบ้านกูเฮลเฮลเฮลไอบิวเฮลต้องเซอร์วิสนะเฮลไอกูดไพรส์กูเซอร์วิส
ี่ความรู้สึกเป็นไงบ้างในโบสถ์ตอนนั้นยอมรับนะเมื่อกี้ร้องไห้ร้องไห้เลยใช่ไหมฟังไม่ออกไม่ใช่ซึ้งหรอหอมร้องไห้ไหมไม่หรอจริงอ่ะร้องตอนที่เขาแบบไม่ได้พูดไม่ได้พูดเพราะอะไรเพราะอะไรฟังไม่ออกว่ายละนี่ก็อึดอัดอึดอัดเรื่องอะไรหัวนั่งบีบมือตลอดเวลาใช่รู้สึกรำคาญแขกก็หอมหอมนั่นไม่ใช่งานมือหอมกว่าที่เขาสวีทกันมากเลยพูดเลยว่าสวีทกันไม่กี่วันนี่ค่ะมีคนไทยที่แบบอยู่ที่ลุนนะมาอยู่ลุนหรือเปล่าวันนี้มาตั้งแต่กี่โมงมาให้กำลังใจมาตั้งแต่บ่ายโมงที่เป็นคนไทยที่อยู่ที่ลุนหมดเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบอกว่าบอยเขาโพสในไอจีไงบอกว่าคนไทยที่อยู่ที่นี่อะไรเงี้ยแวะมาได้รายการพี่ด้าเองรายการได้ได้ขับเพื่อนได้ขับเพื่อนเขาลงให้ด้วยนะคะได้เลยได้เลยนี่จะได้ดอกไม้ไหมคะจะวันนี้หอมเราได้ดอกไม้เราตัวแทนสาวไทยเราก็จะไม่ยอมตัวเต็มที่เดี๋ยวรอดูว่าใครจะได้ช่อดอกไม้เนาะว่าเป็นใครยังไงละมันวันนี้หอมเราได้ดอกไม้เราตัวแทนสาวไทยเราก็จะไม่ยอมตัวเต็มที่4แล้วอยู่ไหนลิ้นรวนตอนนี้เหรอตอนนี้เราอยู่ห้องจัดเลี้ยงซึ่งแบบเขาจะเป็นแบบห้องฟรีก่อนซึ่งแบบพรีออเดอร์ถ้าแขกแบบว่าคอนเฟิร์มเด็กเข้าไปแล้วฉันรู้สึกว่าฉันเหมือนเด็กเสิร์ฟก็เลยรีบออกมาดีกว่าเพราะว่าเขานั่งอยู่เลยแล้วจะยืนเด็กเสิร์ฟเขาไม่รู้จะให้ทำผมทรงนี้หรอเด็กเสิร์ฟตัวจริงอยู่ด้วยเด็กเสิร์ฟไม่ใช่เด็กเสิร์ฟจะพูดทำงานไม่สูตรไม่เหมือนเด็กเสิร์ฟหรอกหน้ามึงเป็นเด็กเลิกแล้วค่ะกลับบ้านกลับบ้านใช่ค่ะหน้าพังแล้วค่ะทำไมไม่เหมือนสวยเหมือนตอนออกมาจากห้องอ่ะเห็นไหมเนี่ยสวยยั่งยืนสวยเหมือนเดิมเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นหน้าเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีนางก็ล้มค่ะไม่ใช่ไม่ล้มด้วยนะลงไปนั่งพับเพียบเล่นเล่นเมาหรือเปล่าได้เมาหรือเปล่าครับจริงเดี๋ยวกูปวดฉี่เราไม่ได้ปวดฉี่ละตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสต็อกโฮมแล้วอยู่สต็อกโฮมสี่คืน5วันไม่อยู่นานจังวะก็ลองงานแต่งแขกมันจะไปไหนได้ล่ะ
มีความสุขมากและที่ก้มหน้าก้มตาไม่ได้ไม่พยายามไม่มองหน้าเพื่อนเพื่อนที่มาร่วมงานเพราะว่าเราจะร้องไห้แล้วกี่หัวแล้ว